ันนี้เรามีแค่1วันสำหรับการไปเที่ยวภาษาอังกฤษเรียกว่า Day Tripถ้าใครมาสนามจันทร์จะต้องติดใจตรงนี้แหละเพราะว่าก็มีอนุสาวรีย์ย่านเหลออยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นชาติแรกของทวีปเอเชียนะครับลำดับที่37ของโลกที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่าโดยพระบรมราชานุญาตของรัชกาลที่6สวยๆลูกหมอกโอ้ยโอ้โหเก่งครับคุณพี่